ไอ้ตัวนี้ก็ยังดึงไว้กล้องก็ไม่สเจอกันอีกกับช่วงคุยหน้าคอมนะอันนี้ก็เริ่มจะเด็กแล้วก็พอดีวันนี้มันนั่งเล็งมานานหลายวันแล้วแต่พอดีช่วงนี้รถผมถึงอะไรกิโลถึง 16,000 แล้วนะถึงรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั่นเองแต่คราวนี้ของศูนย์ก็ว่าจะไม่ไปแล้วเพราะว่าน้ำมันฟรีของศูนย์หมดแล้วก็เลยนายแบบไหนดูมีคนแบบก็เลยว่าจะซื้อน้ำมันมาใส่เองนะแล้วพอดีไปเจอไม่ใช่ตัวนี้นะนี่ฮะเดี๋ยวเข้ามาดูตัวนี้เลยสั่งซื้อไปแล้วแหละสั่งซื้อไปแล้วนี่เลยน้ำมันเครื่องสำหรับจักรยานยนต์แล้วใจตอบสนองทุกการขับขี่ว่าโฆษณาฮะนี่ครับบางจากครับซุปเปอร์ 4T ครับฟูลซีเนติกฮะ Energy Oil 10W40แล้วมีจาโซกับ MA2 นะผมเห็นตัวนี้มันเป็นสังเคราะห์ร้อยครับแล้วตอนนี้มันแถมด้วยครับแถมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเอ้ยหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงมอไซค์2ขวดใช้ได้กับมอไซค์เกียร์ธรรมดาและออโต้สามารถใช้ได้กับเครื่องมอไซค์ทุก CC นะครับส่งฟรีเคอรี่ตัวนี้ของบางจากเหมือนกันเว้ยทำไมเป็น USA เนาะมาจากของไทยนี่ไม่รู้นะครับแต่ก็สั่งไปแล้วแหละก็2ขวดนี้ตกขวดแล้วไม่ถึงอ่ะดีซะขวดละ200แถมไอ้นี่อีก2กล่องโคตรคุ้มอ่ะไอ้นี่ตกกล่อง50บาทเนาะก็100นึงก็น่าจะ150ทั้งหมดเฮ้ยไม่ใช่ป๋องแล้วตกป๋องละ150เองเพราะส่งฟรีนะนี่ฮะส่งฟรีธรรมดาแจ๋วเลยก็ได้น้ำมันเครื่องไม่รู้ดีหรือเปล่านะมาดูคอมเมนต์กันดีกว่าเหมาะสมราคาเติมแล้วรุ่นไหนดีนะครับของดีและถูกของถูกและดีใช้กับ Ninja 250R เกียร์นิ่มมากได้ของแถมที่โฆษณาครบเลยได้ของครับดาวพอดีครับให้4ดาวพอดีให้4คือแล้วตรงตามนี้เลยตรงเลยนะตามตรงเลยนะคืออะไรวะ2ถ้าอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าส่งเร็วครับหรือพันไม่ปุบโอเคใช้ได้เลยบอกว่ามีแถมแต่ไม่แถมนะช่วยตอบสอบพันด้วยไม่แถมหรือไม่แถมก็แน่เลยหมดแล้วนะที่คอมเมนต์ตัวนี้มีเบอร์ไหนไหมไม่มีได้ทั้ง MG ได้ทั้งออโต้ทุกขนาด CC นะฮะใส่ได้ไหมใส่600 CBR 6 50ได้ไหมได้ครับ
ก็สั่งไปแล้วน้ำมันเครื่องก็ที่จริงมีหลายยี่ห้อนะแต่ลองตัวนี้ก่อนเพราะว่าคือไงอะน้ำมันเครื่องศูนย์ก็ถ้าตัวเกรดปกติก็ราคานี้นะ200กว่าบาทน้ำมันเครื่องฮอนด้านะแต่อันนี้มันได้ฟูลอ่ะมันได้สังเคราะห์100อ่ะในราคา100กว่าบาทอ่ะมันมีได้หรอวะก็เลยลองอยากลองสั่งไปแล้วแหละมีนี่ฮะ150บาทแต่นี้มันส่ง50บาทก็ตกบ่อง200นะก็เลยเอานั้นดีกว่าคุ้มกว่าได้ของแถมด้วยส่งฟรีด้วยนี่ตอนแรกที่ผมเล็งไว้ก็คือตัวนี้เจ้าลิควิดโมลี่นะแต่นี่ฮะราคามันได้2ป๋องเลยมีได้1นิดเองก็เอาไว้ก่อนแล้วกันของแถมเขาเยอะเว้ยเลยว่ะแถมเยอะเว้ยโอเคก็ซื้อแค่นี้แหละส่วนวันนี้ที่สั่งเพิ่มไปเฮ้ยนี่มันตู้เย็นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตัวเย็นนี่ไม่เกี่ยวนะพอดีมันได้ลดราคามานะคือตู้เย็นอินเวอร์เตอร์2ประตู9คิวเนี่ยราคาวันนี้มันลดราคาเหลือ 8,070 ผมได้ส่วนลดที่ซื้อครบ 5,000 ได้อีก 1,000 บาทนะครับรู้สึกว่าส่วนลดจะถึงประมาณ800กว่าบาทไอ้900ราคาตกอยู่ 6,000เก้ากว่าเองอ่ะได้ตัวนี้เลยนะเนี่ยฮะโอเคไม่เกี่ยวอะไรดีกดผิดนี่ไงวันนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลับก่อนดูครับดูรายการสั่งซื้อ3ชิ้นเลยนะทั้งหมดรวมเป็นเงิน447บาทนะครับได้3ชิ้นนะ3ชิ้นเลยก็ได้ค่าจะส่งก็ฟรีนะครับได้ลดไปได้ส่วนลดโปรโมชั่นอีก50บาทนะฮะเดี๋ยวเท่านี้เข้าไปดูกันก่อนว่าทำไมผมถึงซื้อนะครับนี่ครับอันดับแรกซื้อ3ชิ้นลด 10% บ้าคนน่าใช้แล้วมาดูลายกันนี่มันอาจจะไม่ใช่ถุงมือที่ป้องกันอะไรได้ดีมากนะแต่ผมเอาไว้ขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปนี่แหละมันก็พอช่วยได้กันได้นะนะฮะดูครับมีหลากสีนี่คือการแบบนิ้วมือนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับคนที่ไม่ได้ว่านะแต่ในการซื้อของ Lazada ถ้าคำว่าสั่งแบบใหญ่นะใหญ่ของ Lazada คือ L นะครับจำไว้ได้ไซส์ L มามันถูกแล้วนะเนี่ยครับเดี๋ยวว่าให้ไปเลื่อนขึ้นไปดูนี่ฮะตรงเลือกขนาดตรงเลือกขนาดครับมันจะมี XL กลางใหญ่ XL อย่างเงี้ยถ้าอยากได้เบอร์ใหญ่ทำไมไม่เลือก XL กับ XXL นะXL กับใหญ่เนี่ยใหญ่คือ L กลางคือ M จำไว้สำหรับ Lazada แต่ XL ไม่ถูกกว่างงวะนำเข้าจากต่างประเทศนะครับรอ 8-16 วันจะส่งแบบธรรมดา45บาทเมื่อซื้อครบ800ขึ้นไปช่างมันจะลายสวยไหมผมซื้อสีดำดำดำปะแดงส้มเอาแม่งหลากสีเลยซึ่งจริงสีฟ้าสวยนะโอเคสั่งมา3สีดูจากตัวอย่างในภาพครับสีแดงสวยมากสีดำก็สวยนะสีขาวก็สวยแต่สีขาวกลัวจะดำนี่ฮะสีดำโอ้สวยใช้ได้เลยอ่ะนี่ฮะสีแดงนะส่วนใหญ่ผมซื้อสีแดงสวยมากสวยเลยก็เนี่ยสีดำ
ว้าวเลยสามมาแล้วยังสามคู่เลยมันถูกจริงๆอันนี้ก็น่าสนนะแต่คือผมเข็ดกับไอ้หนังเทียมนี้แล้วไงไม่ค่อยอยากใช้อ่ะไอ้หนังเทียมแบบที่มียุคผมโผล่แต่ส่วนใหญ่ถุงมือส่วนใหญ่ในจีนก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะอันนี้ผมซื้อมาก็เลี่ยงไม่ได้นะก็เป็นนั่นแหละมันต้องเป็นหนังยังไงถึงจะไม่เป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบไหนวะอย่างนี้มั้งถ้าคู่ละ500เงี้ยน่าจะดีนะจริงๆก็จะเอาไว้ก่อนนะครับอยากได้แนวจริงๆผมมีอีกตัวนึงว่าจะซื้อนะเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก่อนถ้ามันไม่โอว่าคงเอาตัวนี้ครับเดี๋ยวให้ดูมันจะคล้ายของเก่าเลยโอ้โหเนี่ยเซฟมันเยอะเลยกอง270ฟอสร้างใส่ได้เออหรือจะเปลี่ยนกองแล้วมันเครื่องด้วยดีวะเออว่ะเปลี่ยนกองแล้วมันเครื่องด้วยดีไหมมันก็หมื่นกว่าโลแล้วนะเปลี่ยนตั้งแต่ตอน1,000โลแรกเป็นหมื่นโลแล้วคนเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนี่เลยครับเฮ้ยแหววะไม่ใช่นี่มัน700เป็นตัวนี้ก็สวยนี่ตัวโอ้นี่เห็นไหมตอนแรกจะซื้อนี่นี่คือโมลี่นี่เลยไม่แพงด้วยแนะนำนะครับร้านนี้นะดูชื่อร้านกันเอาเองนี่ฮะนี่ชื่อร้านอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นถุงมือเห็นไหมมันคล้ายๆเหมือนของเก่าผมเลยแต่มีเป็นตรงนี้เป็นพลาสติกเป็นยางนุ่มนะในฝ่ามือก็เป็นหนังแบบเดิมเลยแต่ดูการเย็บก็โอเคอยู่นะน่าใช้ดูแล้วแปะคล้ายๆเดิมอ่ะขี่เท่ไหมสวยนะแต่ยางก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อยังไม่รีบโอเคหมดแล้วไม่มีอะไรวันนี้คงแค่นี้แหละเดี๋ยวมีอย่างหนึ่งที่จะให้ดูนะพอดีเผื่อใครจะใส่ไมค์แบบผมนะใครจะใส่ไมค์จะเห็นไหมเราดีใส่อันนี้ไปได้เดี๋ยวถอดใหม่ก็ได้นใครจะใส่ไมค์อัดเสียงโดยใช้ตัวผมนะนี่ฮะนี่เขียนยับหนึ่งนี่เห็นไหมตรงนี้ฟองน้ำเนี่ยผมตัดฟองน้ำจริงๆหมดไม่มีแล้วแผ่นนี้ทำไมอยู่ไหนมันอยู่นี่มันอยู่นี่เห็นไหมหมดทำไมมันเล็กมากใครที่สงสัยว่าผมทำยังไงนะมันอยู่นี่เห็นไหมนี่ใหม่ฮะยังไงเป็นการใหม่เล็กแค่นี้ดึงออกมาเห็นไหมว่าไอ้นี่ฮะใหม่อยู่นี่ผมก็ใส่โฟมเข้าไปโฟมตัวนี้ผมก็ตัดเลยนะเหลี่ยมๆใส่เข้าไปเลยไม่ต้องแปะกาวไม่ต้องอะไรอยู่ผมตอนแรกก็ลองเลยหากาวของหน้า 3M ดีๆมาใส่นะไม่อยู่แปะไม่อยู่อย่างนี้ครับทำแบบนี้จะช่วยกันเสียงลมจากจมูกผมได้นะก็ทุกทีจะได้ยินเสียงลมของผมตอนแรกผมไม่ใส่พอดีหาฟองน้ำไม่เจอนะนี่ได้ละใส่ไปเนียนกิ๊บเลยนี่ฮะเห็นไหมเนียนกิ๊บเหมือนของทุกตัวเลยเนียนไหมไม่ขวางปากนะโอเควันนี้ก็มีแค่นี้แหละหมดละ
โอ้โหหน้าขาวเว้ยไฟแรงก็หมดแล้วแหละไม่มีอะไรคงไม่เจอกันนะคลิปหน้าคลิปหน้าจะน้ำจะมาทีนะครับคุยหน้าคอมเนาะโอเควันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆยังไงก็มีอะไรก็สอบถามได้นะเกี่ยวกับอะไรก็ได้มีอะไรก็ได้เกี่ยวกับมอสไลน์เนี่ยจะทำก็ได้เกี่ยวกับออสซ่าก็ได้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องก็ได้เดี๋ยวหามาเดี๋ยวหาข้อมูลให้เออประมาณนั้นวันนี้ง่วงแล้วคงขอนอนกันพรุ่งนี้เจอกันคลิปขี่ฟอร์ซ่าพรุ่งนี้จะออกแต่เช้านะโอเคครับบ๊ายบาย